ไปต่อกันเลยนะคะกับการมีทายาทนะคะแนวโน้มการมีทายาทของต่อณัฐวุฒิกับเอพรทิพย์นะคะไปดูกันค่ะว่างานนี้จะมีเฮหรือเปล่าในฐานะอดีตพิธีกรรายการจันทร์พันดาวป๋อณัฐวุฒิเลยควงภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์มาร่วมยินดีในงานเปิดร้านอาหารของคุณจำนันสิริตันผู้บริหาร JSL ที่สำคัญยังมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยล่ะค่ะเอ๋มีความรู้สึกบอกว่าตอนแรกบอกหน่วงหน่วงท้องล่าสุดท้องแน่นอนเพราะว่าเราจริงๆนี่เราตั้งใจกันมาตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วนะว่ายังไงก็แต่งแน่ไงก็ไม่ได้คุมไม่ได้อะไรแล้วก็คือว่าแล้วเอ๋บอกหน่วงหน่วงท้องบอกเป็นไงพี่แข็งแรงไหมไม่ธรรมดาแล้วมันมาแล้ว แม้ครั้งนี้จะพลาดแต่หนุ่มป๋อประกาศลั่นอีกไม่นานเกินรอได้ต้อนรับป๋อจูเนียร์แน่ๆค่ะด้านคุณพ่อดีแตกบัวเชษฐวุฒิก็รู้ซิปากไม่ขอพูดถึงเรื่องจะอยู่หรือจะหย่ากับภรรยาตุ๊กชนกวนันบอกแค่ว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าจะบอกแน่นอนและตอนนี้ครอบครัวก็ยังแฮปปี้กันอยู่ล่าสุดเมื่อวานนี้น้องภูมิลูกชายก็เพิ่งจะจัดวันเกิดอายุครบ1ขวบคุณพ่อบวยก็ทำเค้กเองกับมือเพื่อฉลองกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกค่ะผมรู้ว่าผมทำอะไรผมรู้ว่าหน้าที่ผมเป็นอะไรผมกับตุ๊กก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกกันตั้งใจกันมากทั้งสองคนมีความปรารถนาดีต่อลูกอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับก็อย่างวันนี้ก็วันเกิดของภูมิก็ดีแฟมิลี่เลยไหมก็ดีก็เป่าเค้กนู่นนี่มีความสุขส่วนคุณจำนันสิริตันผู้บริหาร JSL ก็ยอมรับว่าประทับใจในตัวสาวมั่นดีกรีนางงามปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และอยากดึงมาร่วมงานพิธีก่อนแต่ยังไม่เคยทาบทามอย่างเป็นทางการค่ะปุ๊กลุ๊กนี่ก็มองอยู่นะของเขาก็คนสวยๆเราก็สนใจทั้งนั้นนะฮะปุ๊กลุ๊กก็น่ารักเป็นเด็กน่ารักมีความสามารถนะฮะจริงก็มองอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาของเขานะฮะมันจัดกันได้ลงตัวหรือเปล่าเท่านั้นซึ่งในงานนี้สาวปุ๊กลุ๊กก็โผล่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแบบนี้เห็นทีว่าตำแหน่งพิธีกรคนใหม่ของ JSL คงไม่พ้นสาวมั่นคนนี้แน่ๆเลยค่ะ